สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับและนี่คือรายการ Polit Talk ครับทางช่อง Polit TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันหยุดแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์คุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของการพูดคุยนะฮะในแวดวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นเรื่องราวอะไรหัวข้ออะไรครับแล้วก็คุยกับใครนะครับคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะฮะตอนนี้เรามีการติดตามรับชมครับทั้งออนแอร์ออนแอปพลิเคชันครับรวมไปถึงออฟไลน์และก็ออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันเพิ่มเติมครับออฟไลน์นั่นคือ Polit TV นะครับคุณสามารถเข้ามาในกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง203ได้เลยแล้วก็รวมไปถึงนะครับกล่องรับสัญญาณ AIS Playbox ครับและช่องอื่นๆนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังกันได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel ครับค้นหาคําว่า Polit Talk ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ค้นหาเรื่องราวที่คุณอยากจะติดตามหรือว่าเรื่องราวที่เราพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยแล้วก็ไปเจาะลึกลงไปแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับเพิ่มเติมอีก1ช่องทางใครที่อยากฟังแนวพอดแคสต์นะครับสามารถปิดหน้าจอมือถือของคุณนะฮะเปิดเป็นหน้าจอโฮมเพจธรรมดาก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเลื่อนลงมาข้างล่างครับใน polittv.tv นะครับพิมพ์คำว่า .tv นะครับอย่าพิมพ์ .com เดี๋ยวหาช่องทางไม่เจอคุณผู้ชมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาในไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยนะครับฟังออนไลน์สดๆพร้อมกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันนี้เพิ่มเติมคุณผู้ชมครับPolit TV ของเรานะฮะไม่ได้อยู่กันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับแต่ว่าเรามาไกลกันสักนิดนึงนะฮะมาที่วิภาวดีครับสำหรับวิทยาลัยการตำรวจคุณผู้ชมครับมาพูดคุยในหัวข้อที่มีชื่อว่าระบบการศึกษาของตำรวจไทยหลายคนน่าจะมีคำถามสงสัยกันว่าเอ๊จุดแข็งของตำรวจไทยการเรียนของตำรวจไทยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนสารวัตรหรือว่านักเรียนผู้กำกับก็ดีนะครับเขาต้องเรียนยังไงแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมครับเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของสมัยที่บางทีมันก็ต้องอิงเรื่องของกฎหมายสากลด้วยหรือไม่อย่างไรแล้วก็แน่นอนนะครับอีกหนึ่งคำถามนั่นก็คือวลีที่ใช้คำพูดว่าไปเป็นตำรวจอเมริกาดีกว่าตำรวจไทยมันจริงหรือไม่คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ตุ๊นะครับพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ชิดพลการจนกิจนะครับซึ่งอาจารย์ตุ๊เนี่ยเป็นอาจารย์สบ5นะครับกลุ่มงานอาจารย์กองบัญชาการศึกษาขออนุญาตสวัสดีอาจารย์ตุ๊ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแนะนำตัวอาจารย์ตุ๊ครับผมพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ชิดพลการจนกิจนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์สบ5นะครับทำหน้าที่บริหารกลุ่มวิชาบริหารการตำรวจนะครับของกลุ่มงานอาจารย์ของกองบัญชาการศึกปกติอาจารย์ตู้นี่คือสอนนักเรียนตำรวจเป็นประจำอยู่แล้วระดับชั้นไหนบ้างฮะอาจารย์ตู้ครับก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าที่นี่เนี่ยเราสอนทุกระดับเลยครับตั้งแต่ระดับสารวัตรระดับผู้กำกับนะครับแล้วก็ระดับของโรงเรียนของผู้การนะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าสอนระดับสารวัตรก็จะเป็นน้องๆรองสารวัตรมาเรียนครับถ้าเป็นระดับผู้กำกับก็น้องๆจะเป็นรองผู้กำกับนะครับที่ได้ตามเงื่อนไขคุณสมบัติได้เนี่ยก็มาเรียนแล้วก็แน่นอนครับว่าโรงเรียนผู้การเนี่ยก็เป็นของรองผู้การนะครับที่จะมาเรียนครับคือหมายถึงว่าผู้การที่กำลังจะขึ้นเป็นระดับรองผู้การหรือผู้การก็คือต้องมาเรียนที่นี่เหมือนกันครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขครับนะเพราะถ้าไม่ผ่านโรงเรียนเขาเรียกว่าหลักสูตรการบริหารการตำรวจชั้นสูงเนี่ยคุณก็ไม่ครบคุณสมบัติในการที่แต่งตั้งเป็นผู้การครับอย่างวิชาที่การตัวสอนเองมีสอนอะไรบ้างครับของผมเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเยอะที่หลักสูตรเทียบเท่าสารวัตรคือหลักสูตรแผนการนะครับแล้วก็หลักสูตรของผู้กำกับก็คือนโยบายสาธารณะนะครับแผนแล้วก็โครงการนะครับแล้วก็มีวิชาสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือในเรื่องของเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพนะครับนั่นคือ3วิชาหลักแล้วก็รวมถึงในเรื่องของกฎหมายของประชาคมอาเซียนด้วยอันนี้ก็คือเป็นนโยบายใหม่ของสำนักงานแห่งชาติที่ต้องการที่จะให้ทางนักเรียนทุกระดับเนี่ยได้เข้าใจว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวละนะครับเราอยู่ร่วมกันเป็นภูมิภาคยิ่งในอาเซียนเพราะฉะนั้นก็เริ่มบรรจุวิชานี้เข้ามาในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาครับก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบสากลมากยิ่งขึ้นตำรวจไทยเหมือนเป็นการยกระดับด้วยทีนี้คำถามแรกเลยฮะอาจารย์ตูครับระบบการศึกษาของตำรวจไทยอาจารย์ตูเองคิดว่าจุดแข็งสำคัญของเราคืออะไรฮะอาจารย์ตูครับผมว่าถ้าในภาพรวมของสำนักงานตำรวจชาติแล้วกันเนาะครับนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะผลิตบุคลากรได้เองนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่างานตำรวจเนี่ยมันไม่เหมือนกับงานทั่วไปครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีกระบวนการในการอบรมนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการฝึกปฏิบัติการเทรนนิ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามันต้องมีทั้งความรู้ที่เป็นหลักวิชาในห้องเรียนนะครับแล้วก็ต้องมีในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเรียกว่าฝึกสกิลนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะออกไปพูดง่ายว่าไปดูแลชาวบ้านได้ไปดูแลประชาชนได้อันนี้ข้อจุดแข็งซึ่งเราอบรมให้ทั้งตำรวจที่เป็นระดับของชั้นประทวนนะครับก็คือโรงเรียนตำรวจตามภาคต่างๆนะครับรวมถึงศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลางนะครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นทั้งนักเรียนร้อยแล้วก็นักเรียนอบรมที่เรารับเข้ามาจากมหาวิทยาลัยเพื่อจะมาเพิ่มกำลังพลให้เพียงพอต่อการทำงานของ
ภารกิจตำรวจปกติส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าการเข้าไปเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยไม่มีการสอบแล้วก็รวมไปถึงต้องเรียนตามระดับชั้นพอถึงปี3ปี4ก็คือต้องไปฝึกงานตามสน.หรือสภ.ต่างๆแต่อย่างนักเรียนที่เขามาเป็นนักเรียนผู้กำกับหรือสารวัตรเองเนี่ยเรื่องของการฝึกงานที่อาจารย์ตุ๊เล่าให้ฟังเนี่ยคือเขาเป็นการฝึกงานคล้ายๆกันไหมหรือออกไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันจริงๆแล้วนักเรียนสารวัตรกับนักเรียนผู้กำกับเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็น in service training ก็คือเมื่อคุณรับราชการไปสักยัดหนึ่งแล้วเช่นของนักเรียนสารวัตรเนี่ยก็ประมาณ6ปีนะครับหรือฝ่ายบริการก็จะเป็น5ปีก็เข้ามาอบรมเพื่อจะเพิ่มพูนความรู้ให้มีความมั่นใจว่าพร้อมที่จะขึ้นตำแหน่งเป็นสารวัตรหรือจะเป็นนักเรียนผู้กำกับเขาผ่านสารวัตรมาแล้วเขาผ่านรองผู้กำกับมาประมาณ2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าให้สิทธิ์เขานะครับให้โอกาสเขาในการเข้ามาอบรมเพื่อจะให้มั่นใจได้ว่าเมื่อวันหนึ่งเขาขึ้นเป็นผู้กำกับเนี่ยเขาจะสามารถใช้ความรู้สมัยใหม่เนี่ยที่อัปเดตขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยในการที่จะไปทำงานให้กับสังคมต่อไปก็เหมือนเป็นการทบทวนความรู้ความรู้นะฮะบางคนอาจจะบอกว่าจบตั้งแต่การเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจก็คือมีการผ่านเทคนิคแล้วเหมือนกันแต่พอมาเป็นปุ๊บจะกลายเป็นสารวัตรก่อมาอีกรอบนึงพอจะขึ้นเป็นผู้กำกับก็มาอีกรอบนึงเหมือนเป็นการเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทบทวนบทเรียนด้วยก็เสริมความรู้เข้าไปแล้วก็เนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้มั่นใจได้ว่าตำรวจที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยนะครับหรือว่าที่จะอบรมจากออกจากเราไปแล้วเนี่ยจะสามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาอาชญากรรมเข้าไปดูแลสังคมได้เป็นอย่างดีผมว่าประชาชนคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเนี่ยนักเรียนในร้อยตำรวจส่วนใหญ่ก็คือเรียนจบเป็นแค่ชั้นเรียนแค่นั้นหลังจากนั้นปุ๊บจะเป็นผู้กำกับหรือว่าเป็นรองผู้กำกับหรือเป็นผู้การก็คือจบไม่มีการเรียนต่อไม่มีแล้วครับใช่ส่วนใหญ่ประชาชนคนส่วนใหญ่เราเองก็เหมือนกันฮะต้องเรียนอาจารย์ตรงๆว่าผมเองเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนก็คิดว่าอ๋อการมาเป็นผู้กำกับได้ก็คือนั่นแหละฮะเป็นนรต.มาหลังจากนั้นก็เรียนเสร็จปุ๊บคือจบแค่นั้นเลยแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆตามลำดับหรือว่าเรื่องของผลงานที่เราทำจริงๆไม่ใช่เป็นการเข้ามาเรียนต่อเนื่องถูกต้องแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าในหลักสูตรต่างๆครับของสำนักงานแห่งชาติโดยเฉพาะยิ่งของกองบัญชาการศึกษาเนี่ยเรามีหลักสูตรที่มีให้ทุกจังหวะชีวิตหมายถึงว่าถ้าไปเทียบกับโรงเรียนของทหารเนาะเขาก็จะมีโรงเรียนสนิทการทหารต่างๆมีวิทยาการทหารต่างๆแต่ของเราเนี่ยเราจัดการฝึกอบรมให้กับคนที่จะขึ้นไปดำรงตำแหน่งในแต่ระดับเลยเป็นสารวัตรอบรมก่อนเป็นผู้กำกับอบรมก่อนจะเป็นผู้การอบรมก่อนเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจได้ว่าเขาสามารถที่จะอัปเดตความรู้ในช่วงต่างๆนะครับเพื่อจะไปดูแลสังคมได้ดีซึ่งหลักสูตรมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วทีนี้ปุ๊บพอใช้คำว่าตำรวจหรือว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วว่านั่นคือการรักษากฎหมายเรื่องของกฎหมายที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจหรือว่าเรื่องการเรียนด้านกฎหมายเนี่ยเราต้องเรียนประมาณไหนสำหรับนักเรียนในร้อยตำรวจหรือนักเรียนผู้กำกับแล้วก็นักเรียนสารวัตรด้วยครับนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยนะครับทางโรงเรียนเนี่ยเราจัดกฎหมายให้เรียกว่าเต็มที่นะครับเพียงพอซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรามี2ปริญญาให้เลยนะครับมีทั้งปริญญาทางด้านของบริหารงานตำรวจคือรับอาสนศาสตร์บัณฑิตนะครับที่เป็นหัวข้อในเรื่องของตำรวจศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์บัณฑิตนะครับสำหรับคนที่ลงเรียนทะเบียนเพิ่มได้2ใบเลยได้2ใบเลยนะครับตอนนี้คือบรรจุในเรื่องของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพอมาเรียนที่กรมการศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเป็น in service training ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะไปอัปเดตความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นเขามีเรื่องของอาเซียนเราต้องมีกฎหมายอาเซียนเขามีเรื่องของมาตรฐานของสิทธิชนครับเราต้องมีวิชาสิทธิชนนะครับเขามีเรื่องกฎหมายใหม่ๆอย่างเช่นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทำผิดคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าพระราชบัญญัติเกี่ยวเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวเรื่องของการทรมานเราก็ต้องบรรจุวิชานี้เข้าไปนะครับคือพูดง่ายว่าให้มันทันสมัยเพื่อให้เขาสามารถออกไปทำงานแล้วเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับข้อร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจงานของตำรวจเนี่ยให้เขาจะได้ดีมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมน่าจะพอนึกภาพออกเพราะว่าบางท่านอาจจะจบมานานแล้วตอนนั้นเรียนตำรวจศาสตร์ก็คือจบแค่นั้นแต่พอโรคมันหมุนไปคุณผู้ชมครับมีพรบคอมพิวเตอร์เข้ามาหรือกฎหมายใหม่ๆอย่างอาเซียนหรือสิทธิมนุษยชนจริงๆสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนทุกปีเหมือนกันนะฮะมีเพิ่มมีปรับเปลี่ยนกฎหมายใหม่ประจำเลยเดียวก็ต้องมีการเรียนรู้นั่นแหละอย่างที่อาจารย์ตู้บอกนะครับทีนี้ปุ๊บหนึ่งวลีฮะอาจารย์ตู้ที่เขาชอบพูดกันว่าถ้าจะเป็นตำรวจเนี่ยไปเป็นตำรวจอเมริกาดีกว่าตำรวจไทยอาจารย์ตู้มองวลีนี้ยังไงบ้างฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นตำรวจของประเทศอื่นๆเนี่ยครับมันก็มีผมมองในส่วนตัวว่ามีข้อดี
ข้อเสียหรือข้อเด่นต่างกันไปนะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างล่าสุด ก็เพิ่งมีน้องผู้หญิงท่านหนึ่งนะที่ไปเป็นตำรวจที่อเมริกานะครับแน่นอนว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันสูงนะครับเพราะว่าเรียกว่า cost of living ก็คือค่าครองชีพมันสูงตามไปด้วยนะครับแล้วก็เสียแท็กสูงนะครับก็อันนี้คือค่าตอบแทนสูงนะครับคือเขาจัดค่าตอบแทนให้ได้สัดส่วนกับความเสี่ยงภัยของความเป็นตำรวจนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าตำรวจไทยจะไม่เสี่ยงภัยก็เสี่ยงภัยแต่ว่าเราก็ต้องดูสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกามันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วต่างกันเนี่ยในขณะที่ของเราเนี่ยmaximum นะครับตามมาตรฐานของเราเนี่ยระดับชั้นเป็นตำรวจสัญญาบัตรนะครับหรือชั้นประทวนตอนปลายเนี่ยระดับหลักหมื่นเนาะนะครับ50,000 60,000 70,000 เนี่ยของอเมริกาเนี่ยเขาไปถึงเป็นแสนนะครับระดับ 200,000 คือทั้งค่าทำงานนะครับค่าตอบแทนการทำงานแล้วก็ค่าเสี่ยงภัยครับก็จะสูงตามเพราะว่าความเสี่ยงภัยต่อชีวิตเนี่ยคือไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวแต่ครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นวันนึงเขาต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปปุ๊บเนี่ยทางรัฐบาลต้องการันตีได้ว่าครอบครัวเขาสามารถอยู่ได้มันถึงทำให้คนส่วนใหญ่บอกว่าตำรวจของอเมริกาเนี่ยดีกว่าหรือเปล่าคุ้มค่ากับการเสี่ยงชีวิตอะไรอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าเขาก็มีมาตรฐานในเรื่องของสิทธิชนอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าเขาก็ต้องตัวตำรวจเองเขาต้องพัฒนาตัวเองสูงมากครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถามว่ามีเรื่องที่ไม่ถูกต้องบ้างไหมหรือว่ามีเรื่องที่เรียกว่ามีการให้ออกจากราชการออกจากเป็นตำรวจบ้างไหมก็มีอยู่บ้างครับส่วนตัวอาจารย์ตู้มองว่าเรื่องค่าเสี่ยงภัยที่มันมีส่วนแตกต่างกันระหว่างของคนไทยกับอเมริกาอย่างเงี้ยครับคนไทยมีความโอเคแล้วหรือยังใช้คำว่าโอเคแล้วหรือยังดีกว่าฮะสำหรับค่าเสี่ยงภัยก็ค่าเสี่ยงภัยของประเทศไทยเนี่ยคิดว่าอาจจะน้อยไปสักหน่อยนึงนะครับอาจจะน้อยไปสักหน่อยนึงครับอาจจะน้อยไปเนื่องจากว่าจำนวนเงินของบ้านเราเนี่ยกับของอเมริกามันต่างกันครับนะครับเขาค่าเสี่ยงภัยของคนไทยเนี่ยมองในแง่ของการดำรงชีวิตมากกว่าในแต่ละเดือนครับนะครับอาจจะไม่ได้มองไปไกลถึงขนาดของครอบครัวหรือของอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยเขาคิดให้สูงเขาต้องมองว่าถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินขึ้นมาแล้วเกิดคนนี้ต้องเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะครับครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยจะอยู่ยังไงครับมันก็เลยก็จะสูงจากบ้านเราถ้าบ้านเราสามารถที่อัปเกรดขึ้นมานะครับหรือว่าเพิ่มวงเงินตรงนี้ให้มันสูงขึ้นได้เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นการดีก็ถือว่าเป็นการอาจจะเทียบเท่าระดับสากลใช่ไหมครับใช่จริงๆผมว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีการรองรับเรื่องของการเสียชีวิตโดยถ้าเป็นบุพการีอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีการส่งต่อยศให้กับลูกชายบังเกิดเกล้าได้เข้ามาเป็นตำรวจด้วยอาจารย์มองว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีไหมครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสหนึ่งนะครับของครอบครัวแล้วกันครับครับคือการที่คุณพ่อนะครับหรือคุณแม่เสียชีวิตนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ในราชการตำรวจนะครับการที่รัฐให้การสนับสนุนแล้วก็มองว่าเนี่ยทายาทของคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นตำรวจนะครับคือเราไม่ได้บังคับเขาแต่ว่าเราให้โอกาสเขาเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะสืบต่อเพราะความสืบต่อในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าเรียกว่าเห็นคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นตำรวจเราก็อยากจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนั้นบ้างเป็นอุดมการณ์เดิมของลูกเป็นอุดมการณ์หรือพ่อแม่ปลูกฝังมาเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องคิดอยู่เขาด้วยว่าเขาอยากจะเป็นหรือเปล่าทีนี้มาส่วนเรื่องด้านการศึกษาบ้างฮะอาจารย์ตู้ในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเทียบเข้ากับระดับนานาประเทศอย่างอเมริกาเลยแล้วกันอย่างเงี้ยฮะการเรียนการศึกษาเขาเรากับเขาอย่างเงี้ยครับเราเพียงพอเราโอเคไหมฮะเรื่องของการศึกษาพอพูดถึงการศึกษาเนี่ยน่าจะมองถึงในแง่ของความเพียงพอในการออกไปใช้ทำงานมากกว่านะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีโรงเรียนตำรวจเนาะก็เรียก Police Academy อบรมกันก็อยู่ระหว่างแล้วแต่6เดือนบ้าง1ปีบ้างนะครับเมื่อจบไปแล้วเนี่ยเขาก็ออกไปทำงานในแต่ละรัฐนะครับของเราเนี่ยเป็นระบบการศึกษาที่ระดับปริญญาตรีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยนะครับมี2ระดับคือถ้าเป็นสัญญาบัตรก็ระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยครับถ้าเป็นชั้นประทวนเนี่ยนะครับก็ต้องจบมวยตำรวจนะครับซึ่งก็จะได้ประกาศนียบัตรครับนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยระหว่างการ
จริญเติบโตเนี่ยนะครับก็จะมีการอบรมอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสายงานของงานป้องกันปราบปรามนะครับคุณก็อาจจะไปอบรมในสาขาวิชาด้านการป้องกันปราบปรามอ๋อเพิ่มเติมตรงนั้นใช่ก็จะมีแยกสายเลยมีสายสืบสวนสายปราบปรามสายบริการครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราจัดให้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นระบบที่ดีของประเทศไทยละกันที่เราทำให้ตำรวจไทยเองเนี่ยก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถปรับไปเน้นย้ำสมมติบางคนชอบงานสายบอกว่าการสอบสวนก็ไปเรียนการสอบสวนแบบเต็มที่ได้เลยหรือบางคนบอกว่าชอบงานธุรการอาการจะไปเพิ่มเติมไหนตรงไหนก็ว่ากันไปคือมีการอัปเดตให้ตลอดเวลาครับหรือบางคนอาจจะบอกชอบนิติศาสตร์ชอบเรื่องกฎหมายก็มาอบรมนิติศาสตร์ก็อบรมเพิ่มเติมครับได้เหมือนกันทีนี้อาจารย์ครับเราเปลี่ยนเรื่องของระบบการศึกษาไปที่เรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศกันบ้างดีกว่าครับในช่วงนี้ปี2567เนี่ยมันก็มีคดีความที่โอเคเราอาจจะต้องมีการออกหมายแดงเรดโนติสหรืออะไรเยอะแยะมากมายการร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างตำรวจไทยกับนานาประเทศนี่เป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายประเทศมากครับอยากจะเข้ามาร่วมมือเรานะครับเขาบอกว่าหัวตำรวจไทยนี่เก่งครับนะครับแล้วก็มีทักษะมีหลายๆอย่างที่บางทีตำรวจเมืองนอกตำรวจต่างประเทศก็ทำไม่ได้ครับนะครับแต่ตำรวจไทยทำได้มียกตัวอย่างไหมฮะคือต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่าตำรวจไทยเนี่ยเราใช้เทคนิคทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับเราพยายามที่จะหาช่องว่างในการที่จะเข้าไปทำการสืบสวนสอบสวนคดีที่มันมีความยากซับซ้อนเนี่ยให้มันการคลี่คลายได้แล้วก็แม้ว่าจะมีการติดขัดในเรื่องของภาษาก็ตามติดขัดในเรื่องของเขาเรียกว่ากฎหมายก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่ากฎหมายไม่อนุญาตนะครับเขาก็ไม่พยายามที่จะหาช่องอื่นเลยนะครับแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยเราพยายามที่ทำตรงนั้นดังนั้นความร่วมมือระหว่างตำรวจไทยกับตำรวจต่างประเทศเนี่ยดีมากนะครับเรามีเครือข่ายของผู้บังคับใช้กฎหมายเรามีศูนย์การเรียนรู้ต่างหากนะครับโดยสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศนะครับของเรียกว่าของสหรัฐอเมริกานะครับที่มาตั้งอยู่ในประเทศไทยเรียกว่าไอเลียเนาะครับอันนี้ก็คือถือว่าช่วยเราในการที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศได้ค่อนข้างมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ตำรวจเมืองนอกและการอยากจะมาร่วมมืออะไรคิดว่าเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ตำรวจเมืองนอกเขาอยากจะมากับเรามากที่สุดอาจารย์จุดหนึ่งเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ตรงกลางของอาเซียนเพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะบอกวิ่งเนี่ยขอมาความร่วมมือกับตำรวจไทยอย่างลาวเองเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นนักค้ายาเสพติดซึ่งเขาจับที่ลาวแต่เขาบอกว่าให้ไทยดีกว่าให้ไทยดำเนินการคือตอนนี้ต้องบอกว่าของเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์นะเพราะโลเคชันเราอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็รอบล้อมด้วยประเทศเพื่อนบ้านเราที่เรารู้กันอยู่นะครับอีกอย่างนึงคือเราเป็นจุดเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คในอาเซียนนะครับทุกประเทศก็อยากจะเข้ามานะครับเพราะว่าถึงไทยถึงปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่กระจายไปได้ในขณะที่เราเป็นมีภาคีในการให้ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามเยอะนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีพวกผู้ร้ายนะครับพวกคนที่อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ดีนะครับมีเจตนาที่ไม่ประสงค์ดีเท่าไหร่เนี่ยก็มาใช้ประเทศไทยเนี่ยในการเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายตัวออกไปยังประเทศอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศก็อยากจะเข้ามาร่วมมือกับเราเพราะมองว่าเราน่าจะเป็นจุดที่เขาจะสามารถมาต่อยอดครับหรือว่ามาทำการสืบสวนสอบสวนหาความร่วมมือในการที่จะไปติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับแล้วก็ในการก็ส่งแรงหาความร่วมมือกับตำรวจไทยในการที่จะไปตามจับคนร้ายได้ด้วยครับน่าจะเห็นภาพกันมากๆคุณผู้ชมครับสำหรับคำถามนี้นะฮะทีนี้มาในเรื่องส่วนตัวบ้างอาจารย์ตุ๊ครับเรื่องของหลักสูตรที่อาจารย์สอนเองปัจจุบันนี้อาจารย์คิดว่าหลักสูตรไหนที่อาจารย์เองอยากจะพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตมากที่สุดครับจริงๆแล้วเรามี5กลุ่มวิชาครับของที่กลุ่มงานอาจารย์เนี่ยเรามีทั้งหมด5กลุ่มวิชามีตั้งแต่วิชาทั่วไปบริหารการตำรวจนะครับสืบสวนสอบสวนกฎหมายป้องกันปราบปรามจราจรแล้วก็กลุ่มวิชาด้านของความมั่นคงและกิจการพิเศษนะครับในส่วนผมเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารงานตำรวจอยู่นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของวิชากฎหมายของต่างประเทศผมคิดว่าตอนนี้โลกเรามันแคบนะครับแล้วก็เราเห็นได้ว่ามันมีคดีความเกิดขึ้นเยอะนะครับซึ่งเมื่อวานก็เพิ่งมีไปเพิ่งมีไปเมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งมีไปนะครับนะที่ฆาตกรรมคนเวียดนาม6ศพใช่อันเนี้ย
คือต้องบอกว่าใช่เขาเป็นคนต่างประเทศเป็นสัญชาติทั้งเวียดนามทั้งอเมริกันก็จริงแต่ดูตำรวจไทยเราตื่นตัวกับการทำคดีมากๆถูกต้องเพราะว่ามันเกิดเหตุในประเทศไทยไงครับแล้วก็บอกว่าเราจะบอกว่าเป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนไทยจะไม่ทำคดีไม่ได้บางคนแบบอาจจะบอกว่าไปเสียชีวิตในประเทศอื่นนี่เขาอาจจะแบบเมินไปก็มีเหมือนกันนะผมว่าถูกต้องคือที่ผมบอกว่าในด้านของความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็กฎหมายต่างประเทศเนี่ยสำคัญเพราะถ้าคุณต้องการจะรู้ว่าไอ้ที่มันเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเนี่ยมันอาจจะมีที่มาที่ประเทศเวียดนามก็ได้หรืออาจจะมีที่มาที่ต่างประเทศก็ได้ที่นั้นเนี่ยคุณต้องประสานงานกับประเทศต้นทางไปว่าเอ๊ะเขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่านะครับถึงได้มาเกิดเหตุตรงนี้และที่สำคัญคือมาใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ในการก่ออาชญากรรมซึ่งจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่คนไทยไม่ต้องทำไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องสืบสวนหรอกอย่างนี้ไม่น่าจะได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะต้องการจะคลี่คลายคดีเนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างทางอาญาในการขอข้อมูลไปว่า6คนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุฆาตกรรมทั้งนี้หรือเปล่าครับอันนี้คือความสำคัญเพราะฉะนั้นการพัฒนาความรู้ในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับให้กับตำรวจก็ดีการพัฒนาในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้ระหว่างประเทศกับต่างประเทศก็ดีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพัฒนาเพิ่มเติมนะครับในหลักสูตรต่างๆที่มาอบรมกันที่วิทยาลัยตำรวจครับก็น่าจะเห็นภาพกันอีกหนึ่งคำถามคุณผู้ชมครับในอนาคตก็น่าจะเห็นความร่วมมือนะฮะที่ดีขึ้นจริงๆตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับมันก็จะมีอย่างบางประเทศเองที่ก็ไม่ได้มีการ MOU ระหว่างเราในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนู่นนี่นั่นแต่คุณผู้ชมครับการขอความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆประเทศเองนะฮะก็เห็นประเทศไทยอย่างที่อาจารย์ตู้บอกนะครับเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกด้านของการกฎหมายด้วยแล้วก็การส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยที่นี้ปุ๊บพอถามเรื่องของพัฒนาแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่อาจารย์ตู้มองว่าถ้ายังขาดอยู่บ้างแหละครับในประเทศไทยสำหรับตำรวจไทยเองเนี่ยอาจารย์ตู้มองว่าอะไรที่ยังขาดไปบ้างฮะผมมองว่าถ้าจะพัฒนาตำรวจไทยให้มีความใกล้เคียงครับนะครับหรือถ้าเทียมกับระดับสากลเนี่ยครับสิ่งหนึ่งก็คือในแง่ของความรู้ทักษะครับนะครับความรู้ทักษะในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับแล้วก็งานป้องกันด้วยนะครับที่จะต้องให้เขาเข้าใจเพราะว่าตอนนี้สภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราใช้กรอบแนวคิดเดิมๆนะครับซึ่งเขาจะมักจะเรียกว่าพาราไดม์นะมาใช้กับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้แล้วนะครับเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการกระทำความผิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่เด็กมีแนวโน้มที่คนทำผิดเนี่ยจะเป็นเด็กมากขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไปขัดกับหลักเกณฑ์บางอย่างบางประการของเดิมเช่นมีกฎหมายเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กนะครับเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กนะครับอันนี้ก็ตำรวจก็ต้องเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องปรับแล้วก็ไปดูเทรนด์ต่างๆของโลกว่าเอ้ยต่างประเทศที่เขาจัดการกับเด็กเนี่ยนะครับหรือว่าจัดการกับปัญหาเด็กเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับอีกประการหนึ่งคือในเรื่องของเทคโนโลยีครับต้องยอมรับว่าตอนนี้ตำรวจไทยส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าตามไม่ทันกับเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นอาจจะไม่รู้จัก ChatGPT อาจจะไม่รู้จักแชทบอทนะครับหรือว่าแม้กระทั่ง AI เองอันนี้เราก็ต้องพยายามทำให้ตำรวจได้สอนซึ่งนโยบายตรงนี้เนี่ยของกรมการศึกษาเนี่ยเราพยายามที่จะให้ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นด้วยอย่างเราสังเกตกล้องวงจรปิดที่ติดหน้าอกของตำรวจก็เพิ่งจะมามีในช่วงปีหลังๆเองแต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดในอนาคตที่ดีขึ้นแหละคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้ปุ๊บอีกหนึ่งเรื่องฮะอาจารย์ก่อนที่เวลาของเราจะหมดกันไปในวันนี้สำหรับ Polit Talk เป็นหนึ่งคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนในสังคมเนี่ยตั้งคำถามกันมายาวนานมากนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายไทยบางคนบอกว่ากฎหมายไทยมันอ่อนแอก็เลยทำให้นี่แหละครับผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างตำรวจเองเนี่ยก็ไม่สามารถไปทำอะไรในหลายๆคดีได้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างอาจารย์ดูครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ากฎหมายไทยเนี่ยมีมากอาจจะมีช่องโหว่เยอะอย่างเงี้ยหรอคือมากไม่รู้ว่าจะเป็นระดับต้นๆของอาเซียนหรือเปล่าคือเพราะว่าปีๆนึงเนี่ยเราออกกฎหมายมาเยอะมากผมไล่ย้อนกลับไปดูเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา10ปีเนี่ยนะครับเรามีการออกกฎหมายฉบับใหม่ๆเยอะมากนะครับซึ่งก็จะมีการบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่บ้างไม่เต็มที่บ้างกฎหมายฉบับนึงที่เรียกว่ามีความทันสมัยแล้วก็ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรหน่วยกำลังข้ามชาติคือหมายความว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าตำรวจไทยนะครับร่วมมือกับทางอัยการแล้วเอาไปใช้เนี่ยเราสามารถที่จะไปดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะครับที่อยู่ในรูปขององค์กรหน่วยกำลังข้ามชาติเนี่ยนอกประเทศได้ด้วย
นะครับคือเราไปไกลขนาดนั้นปกติแล้วในกฎหมายเราจะจำกัดอยู่เฉพาะในประเทศแต่กฎหมายบางลักษณะอย่างที่ว่านี้เนี่ยสามารถที่จะไปเอาผิดกับคนที่ทำผิดอยู่ต่างประเทศด้วยแต่ว่ามีผลกระทบต่อประเทศไทยอ๋ออันนี้เพราะฉะนั้นองค์กรอาชญากรรมเช่นสมมุติว่าคดีที่พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้ามาสืบไปแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับองค์กรบางองค์กรที่เข้าลักษณะองค์กรอาชญากรรมที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะร่วมมือต่างประเทศในการที่จะไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็เอาผิดเอาตัวมาลงโทษด้วยก็ได้ก็ถือว่าถ้าพูดง่ายๆเป็นมุมมองที่กฎหมายเราก็คือมีเยอะแหละแต่อาจจะแบบว่าเลือกใช้กฎหมายที่มันสำคัญอย่างนี้ไหมฮะหรือว่าอาจจะตรงกับเรื่องของคดีนั้นๆไปแต่คุณผู้ชมครับเอาจริงผมเชื่อว่ากฎหมายไทยอย่างที่อาจารย์ตู้ยืนยันนะฮะก็ออกมาเยอะมากครับแต่อย่างนี้ปุ๊บหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยของเราเนี่ยมันทัดเทียมหรือยังกับนานาประเทศอาจารย์ตู้ฮะคำถามสุดท้ายเลยครับคิดว่าตำรวจไทยกับตำรวจอเมริกาเนี่ยฮะการใช้กฎหมายเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันไหมครับหรือว่ามีความแตกต่างมากน้อยเพียงใดครับของอเมริกาเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในระดับต้นๆของการพัฒนากฎหมายสิทธิภาพต่างๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าของเราจะไม่เท่าเทียมของเราก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องอย่างที่หลายๆท่านท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะได้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยเราก็มีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทำทรมานนะครับซึ่งอันนี้เป็นการการันตีเลยว่าต่อไปเนี่ยตำรวจจะจับใครเนี่ย ก็ต้องมีกระบวนการทั้งในการถ่ายภาพทั้งในการพูดนะครับเก็บภาพตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อการันตีได้ว่าในระหว่างการเข้าไปจับกุมเนี่ยนะครับเราไม่ได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเขาครับแล้วกระบวนการเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับซึ่งกระบวนการนี้ก็มีทั้งทั้งอัยการนะครับแล้วก็ทางฝ่ายปกครองเนี่ยตรวจสอบด้วยนะครับเพราะตอนนี้เราจับเสร็จปุ๊บเราต้องส่งภาพคลิปวิดีโอในการจับเนี่ยไปให้ทางอัยการท่านตรวจสอบนะครับหรือทางฝ่ายปกครองตรวจสอบว่าเรามีการดำเนินการตามขั้นตอนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือพัฒนาการเรียกว่าสูงเรียกว่าสูงพอสมควรเลยนะครับของกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็การันตีได้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างเพียงแต่ว่าความคุ้นชินในการปฏิบัติหน้าที่นะเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มมีการสอนเรื่องนี้ในหลักสูตรต่างๆของกรมการศึกษาเนี่ยนะครับก็มั่นใจได้ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับตำรวจที่ผ่านหลักสูตรออกไปเนี่ยจะมีความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้ดีมากขึ้นครับครับคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเรื่องราวของระบบการศึกษาตำรวจไทยนะครับและความทัดเทียมระดับนานาประเทศผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วนะสรุปขมวดจบเลยในช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมครับสำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าบริบทสำหรับคนไทยเองที่กฎหมายมันเยอะขนาดนี้ผมว่าเหมาะสมแล้วนะแล้วคนไทยนี่อาจจะกลายเป็นโชคดีนะที่ตำรวจไทยเองเนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่องของกฎหมายเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับตั้งแต่จบมาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจมาเป็นถึงนักเรียนสารวัตรไปถึงนักเรียนผู้กำกับทุกคนวางใจได้ครับว่าเราอัปเดตแน่นอนนะฮะแบบ 100% คุณผู้ชมครับฝากติดตามรายการ Polit Talk ด้วยครับเป็นประจำทุกสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์นะครับส่วนใครที่อยากติดตามเรื่องราวส่วนตัวของอาจารย์ตู้นะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวเรามีโอกาสครับเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในรายการตำรวจอินดี้สัมภาษณ์ท่านเรื่องราวของการศึกษาแล้วก็การมาเป็นตำรวจนะฮะแบบละเอียดเจาะลึกรอติดตามแล้วกันครับเร็วๆนี้ทางช่อง Polit TV ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณอาจารย์ตู้ด้วยครับพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ชิดผลการจนกิจครับอาจารย์สบ5กลุ่มงานอาจารย์กองบัญชาการศึกษาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับการที่มีการแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือของเราแสดงว่ามีคนพยายามเข้าสู่ระบบ Apple ID ของเรานะคะโดยเขาจะใช้วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านซึ่งหากเรากดอนุญาตไปจะทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในอุปกรณ์ของเราได้ดังนั้นให้เราตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะว่าการล็อกอินดังกล่าวเกิดขึ้นจากเราหรือไม่หากไม่ได้เกิดจากเราอย่ากดอนุญาตเชียวนะคะสิ่งต่อไปที่ต้องรีบดำเนินการก็คือการเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นหรือเรียกสั้นๆว่า 2FA และรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ใหม่ค่ะซึ่งทั้ง2วิธีนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ Apple ID ของเราค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่ Apple ID จากนั้นให้ไปที่การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัยให้เราทำการเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นซึ่งจะมีให้เราเลือกทั้งแบบการยืนยันตัวตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรือ Security Key โดยเราสามารถเลือกได้ตามที่เราสะดวกเลยค่ะสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ให้เข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นไปที่ Apple ID แล้วไปที่การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัยจากนั้นเปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยค่ะ
แต่ใครนะคะที่เจอแจ้งเตือนแบบนี้แล้วเผลอกดอนุญาตไปแล้วให้เราไปเช็คที่ Apple ID ของเราไปตรวจสอบดูว่ามีอุปกรณ์อื่นๆที่แปลกปลอมเข้าสู่ระบบ Apple ID ของเราหรือไม่โดยไปที่ตั้งค่าจากนั้นไปที่ Apple ID เลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอกับอุปกรณ์ที่เราล็อกอินกับ Apple ID นี้ไว้หากพบอุปกรณ์แปลกปลอมให้เราเลือกไปที่อุปกรณ์นั้นและกดลบออกจากบัญชีแล้วหลังจากนั้นให้เราทำการเปิด 2FA และเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ใหม่ค่ะแต่สำหรับใครที่ยังกังวลอยู่ว่าข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านของเราก่อนหน้านี้จะถูกมิจฉาชีพนำไปใช้เราขอแนะนำเลยนะคะว่าให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านที่สำคัญเช่นรหัสผ่านอีเมลหรือรหัสผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะเพื่อความปลอดภัยของคุณเองนะคะ